วันนี้วันที่25 ตุลาคม 2557เราอยู่ที่คลับเม็ดคานิประเทศมาลดีฟนะครับวันนี้เป็นวันที่ฟ้าสวยทะเลใสมากๆวันหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้เราอยู่กันที่ศูนย์สกูบาของคลับเม็ดแล้วก็เป็นศูนย์สำหรับทดสอบว่าลูกค้าจะมีความสามารถในการไปสกินไดฟ์ด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านการทดสอบก็อดไปแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใช้ขึ้นและลงแล้วก็เป็นท่าเรือที่เราจะไปสกินไดฟ์ไปดูดำน้ำดูปะการังกันด้วยครับ